สวัสดีครับพี่ธันวาเจอครับพี่ธันวานะครับจากพังงานะครับแล้วคิดเท่าไหร่ครับน้องคิดยา40,000ครับ40,000บาทนะครับจากใครบ้างครับผมอย่างมิตรคอนมิตรคอน 20,000 เสียไกล 10,000 เสียอุด 10,000 คือเสียอุดเขาก็มวยเหมือนมวยของทั้งสองคนอาชีพทั้งคู่ครับพี่อุดแกให้กำลังใจทั้งคู่ครับผมน้องยกไหนเริ่มมั่นใจเลยว่าเอาอยู่แล้วมันก็มั่นใจทุกยกครับก็ซ้อมมาดีแล้วครับเดินเข้าลงแข้งด้วยนะครับเดินเข้าพอดีครับไอจังหวะยกสามที่เราต่อยหมัดเขาล่วงไปอ่ะเราคิดว่าน่านับไหมจังหวะคิดว่าน่าจะนับครับแต่พอกรรมการไม่นับเรารู้สึกไงบ้างก็ไม่เป็นไรครับก็ดื้อดัดไหมตอนนั้นไม่นัดครับเข้าทางครับมวยไปนี่ตอนแรกเราวางเกมวางแผนมายังไงบ้างก็แบบนี้นะครับรอครับคนเดินเข้ามาหาครับยังไวกว่านักกิ๊กสองกิ๊กอยู่ด้วยนะผลงานตอนนี้ถือว่าพอใจไหมครับน้องก็พอใจระดับนึงครับชนะต่อกันมากี่ไฟแล้วสี่แล้วครับสี่ไฟแล้วตั้งเป้าอย่างไรบ้างก็อยากชิงแชมป์ครับแชมป์เอาที่ร้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณ108ขอแชมป์108ปอนด์นะครับตอนนี้ร้อยต่อ109คือทำได้ไม่มีปัญหานะครับปอนด์ได้สบายครับอาจารย์ครับวันนี้เคนเพชรทันวามาอย่างไรบ้างคือลักษณะมวยนะลักษณะมวยเขาเดินผมจะให้ใช้ขวาเราเป็นหลักเขามวยซ้ายครับผมจะให้ถีบแล้วก็ชิงออกขวาถีบแล้วชิงออกขวาแล้วก็พับแต่ยังขาดศอกไปนิดนึงวันนี้วันนี้ขาดแค่ศอกใช่ไหมครับศอกครับผมนันเทียนมาแล้วก็อิ้มขวาคือมวยลักษณะนี้เราไม่ต้องไปหนีมากครับครับเพราะว่าเรารับแข้งมาดีครับเป็นจนแข้งแตกครับผมแล้วซ้อมมวยมาทรงนี้เข้าทางพอดีผมว่านะเข้าทางครับผมก็เจ้าหลวงเข้าไปช้าด้วยนะครับก็มาอยู่กับเรา10ไฟด้วย6ไฟชนะ5แพ้1ก็ดีขึ้นเยอะครับเราก็คือเด็กมีวินัยครับผมเด็กมีวินัยก็คิดว่าไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวังนะครับผมขอบพระคุณมากครับทุกคนครับผมฝากใกล้เกิดสักนิดด้วยครับผมเดี๋ยวสัมภาษณ์นะเบนนิดนึงครับนี่ก็ได้พอดีวันนี้จริงๆอ่ะไม่ได้มาดูครับจะไปญี่ปุ่นอยู่อ๋อจะเอาจอมไปต่อยทีมแชมป์ป้องกันแชมป์ที่ญี่ปุ่นนะครับก็เลยต้องแวะมาดูเพราะเด็กตั้งใจพร้อมเราก็ดูต้องมาให้กำลังใจหน่อยนะครับก็ดีใจครับที่เด็กทำได้แล้วก็หวังว่าอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะได้ชิงแชมป์ตามที่สมใจเขานะครับ108ปอนด์ครับวันนี้มีจุดไหนที่ดัดไหมครับก็จริงๆแล้วจังหวะที่เด็กที่ขาดเขาจังหวะทำได้เขายังไม่ต่อเนื่องนะครับถ้ามีจังหวะที่ต่อเนื่องเหมือนยก5เนี่ยถ้าเขาเตะได้ดังเป็นยก5เนี่ยผมว่าเกมน่าจะต่อยง่ายสบายกว่านี้คือตั้งแต่ยก1ยก4เขาไม่ค่อยเน้นแข้งเท่าไหร่ถ้าเน้นเหมือนยก5เนี่ยผมว่าโอกาสเราต่อยสบายกว่านี้ไม่มีเสียวครับเพราะเด็กเนี่ยเตะแข้งได้ออกได้แรงอยู่แล้วนะครับธรรมชาติของเขาโดยรวมถือว่าพอใจนะก็พอใจครับพอใจครับตั้งใจเขาก็ประสบความสำเร็จครับแล้วเป็นครับทิ้งท้ายนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามค่ายเกียรติสมฤทธิ์หน่อยครับครับก็ขอฝากแฟนมวยค่ายเกียรติสมฤทธิ์ด้วยครับเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยตั้งใจชกแล้วเราก็ต้องพยายามผลักดันเขาให้หยุดถึงจุดมุ่งหมายให้ได้นะครับว่าไม่ว่าจะชิงแชมป์หรือว่าอะไรเนี้ยขอโอกาสถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ผู้ชิงแชมป์ทุกคนนะครับแล้วก็สู้เต็มที่ครับรับรองนะครับคุณมากครับน้องชายถามหน่อยยกผ้าทำไมรุนแรงยังครับผมโกรธก็เลยโกรธครับโกรธครับโดนอะไรก็เป็นโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะอะไรก็เดินเข้ามาคนสองอ๋อคนสองอะไรนี่หน้าพี่งงเลยไหมโอ้โหจะไปรุนแรงมากเดียวกันแท้แท้น้องท้ายเลยฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าเราฝากเชียร์ๆแล้วก็กำลังใจให้กันต่อไปครับก็ทำให้ดีด้วยครับผมนี่เป็นรายการตะเกียบเพชรตะวัน